สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science and Tech ครับอยู่กับยีนทรณินเทพวงศ์นะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับดนตรีกับปฏิกิริยาของสิ่งมีชีวิตนะครับเราฟังเพลงเนี่ยรู้สึกว่าผ่อนคลายเพลิดเพลินมนุษย์เนี่ยนะครับฟังแล้วได้อารมณ์ความรู้สึกที่ไปตามเพลงแต่ว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆล่ะครับที่เขาเลี้ยงฟาร์มปศุสัตว์กันและเปิดเพลงให้ฟังเนี่ยมันส่งผลต่อสัตว์นั้นๆหรือเปล่านะครับวันนี้มาหาคำตอบกันคุยกับอาจารย์พงศกรสายเพชรในสายเทคตอนนี้ครับการฟังเพลงสำหรับบางคนเนี่ยถือว่าเป็นงานอดิเรกเลยนะครับฟังเพลงเพื่อที่จะสร้างความเพลิดเพลินและก็ดนตรีเนี่ยถือว่าเป็นอีกแขนงหนึ่งเลยนะครับที่มีการศึกษาแล้วก็สร้างสรรค์เป็นงานศิลปะขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งก็ว่าได้นะครับแต่ว่าในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับก็มีงานวิจัยที่เขาพยายามจะหาคำตอบกันนะครับว่าดนตรีเนี่ยมันจะไปมีผลต่อสัตว์อื่นๆหรือเปล่านอกจากมนุษย์ไม่ใช่แค่สัตว์เท่านั้นนะครับพืชด้วยที่ก่อนหน้านี้จะมีข่าวกันนะครับเปิดเพลงให้องุ่นฟังเปิดเพลงให้พืชต่างๆฟังเพื่อที่จะช่วยให้พืชนั้นมีการเจริญเติบโตที่ดีคำถามครับมันช่วยได้จริงหรือเปล่าแล้วทั้งพืชและสัตว์เนี่ยเขามีปฏิกิริยาตอบสนองกับเพลงในประเภทต่างๆหรือไม่นะครับวันนี้มาหาคำตอบกันครับคุยกับอาจารย์พงศกรสายเพชรนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณยีนสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเรื่องนี้นะครับยีนต่อยอดมาจากข่าวที่เบลเยียมนะครับอาจารย์ที่เบลเยียมนั้นก็มีการไปหาคำตอบครับเพราะว่ามีเกษตรกรที่เขาเลี้ยงหมูนะครับอาจารย์ที่นั่นเขาบอกว่าเฮ้ยเขาเปิดเพลงให้หมูฟังเนี่ยแล้วมันรู้สึกผ่อนคลายนะมาช่วยทำวิจัยให้หน่อยว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือไม่นะครับอาจารย์ครับก่อนหน้านี้มีงานวิจัยที่มันเกี่ยวข้องแบบนี้หลายอย่างเลยนะครับใช่ครับจริงๆคือเราสังเกตแล้วหลังตั้งแต่คนกับสัตว์อยู่ด้วยกันเนี่ย นะค่อยๆว่าสัตว์หลายๆชนิดโดยเฉพาะพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยครับเขาจะรู้สึกว่ามีการตอบสนองต่อเสียงต่างๆต่อเพลงต่างๆของที่เป็นจังหวะเนี่ยนะก็คืออย่างในข่าวที่คุณยินมาที่เล่าให้ผมฟังอ่ะเกษตรกรเขาเลี้ยงหมูอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเขาพบว่าตอนลูกชายเขาร้องเพลงเนี่ยหมูมันมีพฤติกรรมต่างไปใช่ว่าดูมีมือจะตื่นเต้นมีกระดิกหางมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็เลยแบบเอ๊ะทดลองว่าลองเพลงจังหวะต่างๆแล้วเป็นยังไงอันนี้ก็บอกว่าเป็นการทดลองในบ้านเลยนะแล้วก็เอาเพลงมาเปิดใช่ไหมมีเพลงจังหวะเร็วๆดูว่าหมูก็ฉับกระเฉงไหมแล้วก็เพลงที่แบบช้าๆเป็นยังไงอะไรเงี้ยปรากฏว่าเพลงที่มีจังหวะเร็วพอสมควรในข่าวเขาบอกเพลง Jolly Dance ปรากฏว่ามันกระดิกหางพอถึงท่อนเร็วๆมันเริ่มมีการขยับตัวด้วยอย่างนั้นเป็นเต้นลำเหมือนคนนะแต่ถ้าเพลงแบบว่ามันเร็วเกินไปเงี้ยก็หมูก็เริ่มไม่ค่อยชอบแหละหรือเพลงที่แบบดังๆอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการสังเกตของประชาชนทั่วไปเลยล่ะของเกษตรกรเขาก็เล่าเรื่องนี้ให้นักวิทยาศาสตร์ในประเทศเขาใช่ไหมก็เลยกำลังจะมีนักวิจัยมาทำวิจัยให้เป็นเรื่องเป็นราวเกี่ยวกับหมูและดนตรีนะในเบลเยียมเนี่ยแต่ว่าตอนนี้การทดลองอันนั้นยังไม่ได้เริ่มไปเท่าไหร่อะไรนะแต่ว่าประวัติศาสตร์การศึกษาสัตว์กับดนตรีเนี่ยมีมานานพอสมควรแล้วนะครับไออันที่ใกล้ที่สุดที่ผมพอจะเชื่อมโยงกับไอ้เรื่องหมูใหม่นี้ได้เนี่ยคือเรื่องวัวนะ อันนี้ทำเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับปี2000ประมาณโดยประมาณคืออันนี้เป็นการทดลองในอังกฤษนะ University of Leicester เขาก็ทดลองคือแบบว่ามีวัวที่เกี่ยวข้องกับการทดลองประมาณ 1,000 ตัวเลยล่ะเป็นวัวนะครับเป็นฟาร์มเหรอครับอาจารย์เป็นฟาร์มเลยครับแล้วเขาก็ทดลองเปิดเพลงให้ฟังนะครับเขาทดลองประมาณ2เดือนกว่าๆ9สัปดาห์นะครับมีเพลงหลายประเภทเลยนะมีเพลงแบบว่ามีเพลงเร็วเพลงช้าหรือว่าไม่เปิดเพลงเลยนะครับโดยที่ทำการทดลองก็คือวันหนึ่งเปิดเสียงเนี่ย12ชั่วโมงนะครับปรากฏว่าเพลงที่ไม่เร็วเกินไปเขาเรียกว่าน้อยกว่าประมาณ100บีทต่อนาทีก็คือแบบจังหวะเพลงนะครับตุ๊บตุบเนี่ยถ้าเกิดมันไม่เร็วเกินไปยกตัวอย่างเพลงที่เขาบอกก็คือ Everybody Hurt ของ R.E.M. หรือมีเพลง Bridge Over Troubled Water ของ Simon Garfunkel นะหรือว่า
พลงคลาสสิกก็ตามของ Pastoral Symphony ของ Beethoven ปรากฏว่ารู้สึกว่าวัวจะชอบคล้ายๆว่าดูจากอาการการเคลื่อนไหวแล้วก็ดูอาการที่เกี่ยวความเครียดทั้งหลายดูมันจะเครียดน้อยลงและที่สำคัญคือแม่วัวเหล่านี้เนี่ยเพิ่มนมขึ้นด้วยนมขึ้นเพิ่มประมาณ 3% นะครับซึ่งก็คิดถึงแบบก็เกือบๆประมาณเกินครึ่งลิตรมาประมาณ3ส่วน4ลิตรได้ทีเดียวนะต่อตัวคาดว่ามันอาจจะเกี่ยวกับอารมณ์ที่แบบว่ามีความผ่อนคลายมากขึ้นอันนี้นี่เป็นการทดลองเมื่อ20ปีที่แล้วนะแต่ถ้าเกิดเพลงเร็วรู้สึกบัวไม่ค่อยชอบนะครับว่าบัวมีการขยับตัวแล้วก็เครียดมากขึ้นมันดูตื่นเต้นเกินไปตื่นเต้นเกินไปใช่ใช่ก็อาจจะเหมือนกับพวกเราเหมือนกันนะที่แบบว่าสมมติทำงานไประหว่างวันแล้วมีเพลงเบาๆครองไปเนี่ยต้องเป็นเพลงช้าๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นการทดลองแล้วก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ 3% นมที่ 3% เพิ่มขึ้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจริงๆแล้วก็สามารถไปแอพพลายกับฟาร์มอื่นๆได้หรือเปล่าเพราะจริงๆมันก็20ปีแล้วมันก็ถ้าเกิดมันได้ผลดีมากๆมันก็ควรจะไปทดลองได้ทุกแห่งแล้วเนาะแต่ว่ามันหายเครียดอ่ะใช่นะครับคราวนี้นอกจากวัวเนี่ยมันก็มีสัตว์อีกหลายชนิดเลยแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าไอ้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันได้ยินเสียงไม่เหมือนเรานะคืออย่างเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยถ้าหูทำงานได้สมบูรณ์เนี่ยก็จะฟังเสียงได้ตั้งแต่ความถี่20เฮิรตซ์หรือ20ครั้งต่อวินาทีเสียงที่มันสั่น20ครั้งต่อวินาทีไปจนถึง 20,000 เฮิรตซ์หรือเสียงที่มันสั่นถึง 20,000 ครั้งต่อวินาทีใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้ก็สำหรับแบบเด็กเล็กมากๆเด็กไม่เกินไม่กี่ขวบ5ขวบอะไรเงี้ยถึงจะฟังอย่างนั้นได้ผู้ใหญ่โตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นเป็นอะไรเนี่ยเสียงสูงๆจะฟังไม่ค่อยได้แล้วมันจะลดจาก 20,000 ลงมาเหลือประมาณ 16,000 15,000 14,000 เฮิรตซ์นะแต่ว่าสัตว์ทั้งหลายยกตัวอย่างเช่นสัตว์เลี้ยงของเราเช่นสุนัขและแมวเนี่ยเขาสามารถฟังเสียงที่สูงไปกว่าเราได้เยอะเลยคือเสียงที่เขาเรียกว่าอัลตราโซนิกอ่ะคือเสียงที่แบบเราไม่ได้ยินแต่ทั้งแมวและสุนัขจะได้ยินมันสามารถฟังไปถึงแบบประมาณ 40,000 เฮิรตซ์เลยคือเสียงสั่นถึง 40,000 ครั้งต่อวินาทีก็ยังฟังได้จะสังเกตว่าเขาจะมีนกหวีดบางประเภทที่ใช้เป่าใช้เป่าแล้วไล่แมวไล่สุนัขใช่ไหมเป่าไปเนี่ยคนจะไม่ได้ยินหรอกมันจะเป็นเสียงสูงมากๆที่คนไม่ได้ยินแต่ว่าสุนัขและแมวได้ยินมันก็จะหนีไปเพราะมันเสียงมันดังสำหรับเขานะครับถ้าไปดูพวกปลาโลมาเงี้ยปลาโลมาเขาก็ได้ยินเสียงตั้งแต่เสียงต่ำๆเหมือนเราเนี่ยนะเหมือนเสียงกลองอะไรเงี้ยไปจนถึงเสียงแบบรวมๆเป็นแสนเฮิร์ตซ์เลยแสนครั้งต่อวินาทีเพราะฉะนั้นเขาสามารถพูดคุยกันด้วยเสียงอัลตราซาวอะไรกันได้ส่งปี๊ปปี๊ปปี๊ปเราไม่ได้ยินนะข้างข่าวก็เหมือนกันข้างข่าวนี่หากินด้วยการฟังเสียงที่เราไม่ได้ยินด้วยซ้ำครับแต่ว่าพวกนกซึ่งตอนแรกผมคิดว่านกมันน่าจะได้ยินเสียงมากกว่าเรานะปรากฏว่าไม่ใช่นกได้ยินเสียงแค่ประมาณ200เฮิรตซ์ถึง 8,000 เฮิรตซ์เองเสียงต่ำมากๆก็ไม่ได้ยินเสียงสูงมากๆก็ไม่ได้ยินได้ยินเสียงช่วงกลางๆเท่านั้นก็ประหลาดดีเพราะฉะนั้นเวลาทำการทดลองเหล่านี้เนี่ยเวลาเอาเพลงเราไปเปิดให้สัตว์ต่างๆได้ยินเนี่ยสัตว์บางชนิดเขาก็ได้ยินไม่ครบและสัตว์บางชนิดอาจจะได้ยินเสียงอื่นๆที่แบบว่ามันมาจากการอัดเสียงอาจจะเป็นแบบเสียงที่เกิดจากการอัดอะไรด้วยซ้ำนะครับอาจจะไม่ตัวเนื้อเพลงเองนะก็อย่างแรกที่เขาทดสอบเนี่ยนี่การทดลองเนื่องไม่ถึง10ปีที่แล้วเนี่ยก็ทดลองว่าสุนัขเนี่ยก็มีการตีพิมพ์เลยว่าสุนัขที่อยู่ในแบบว่าอยู่ในคอกที่ถูกจับเก็บไว้นะคือไม่ได้แบบไม่ให้สุนัขเดินไปไหนมาไหนแต่ให้อยู่ในกรงไว้เนี่ยนะปกติมันจะเครียดใช่ไหมครับเพราะว่าสุนัขเขาก็อยากเดินไปเดินมาเพราะอยู่ในกรงอยากวิ่งเล่นใช่อยากวิ่งเล่นก็เลยแบบมีการทดลองว่าเอ๊ะถ้าเกิดอยู่ในกรงเนี่ยแล้วเราเปิดเพลงต่างๆมันจะมีอะไรดีขึ้นไหมเขาก็ไปทดลองกับสุนัขร้อยกว่าตัวที่ต้องถูกกักขังอยู่ในกรงเนี่ยเขาก็สังเกตดูว่าสุนัขเนี่ยส่งเสียงอย่างไรนะครับแล้วก็ดูว่ามันขยับตัวเยอะแค่ไหนแล้วมีการสั่นตัวสั่นอะไรไหมอะไรเงี้ยครับเขาก็มีเพลงหลายชนิดให้ฟังนะก็มีแบบมีคลาสสิคอลคือเพลงคลาสสิกนะมีเพลงเฮฟวี่เมทัลซึ่งต้องจังหวะเร็วแล้วก็มีกลองใช่ไหมแล้วก็มีการเปรียบเทียบกันสองอันเนี้ยปรากฏว่าสุนัขหลับมากกว่าปกติเมื่อฟังเพลงคลาสสิกนะ อันนี้คาดว่าโอเคฟังเพลงคลาสสิกเนี่ยน่าจะเกี่ยวกับการรีแลกซ์เหมือนกันแบบว่ามีความคลอนคลายในสุนัขด้วยเนาะแล้วก็มันแสดงผลตรงกันข้ามนอนน้อยลงแล้วก็ตัวจะขยับตัวมากขึ้นมีการสั่นไปมาอย่างเงี้ยเมื่อฟังเพลงเมทัลคือเพลงเร็วๆเพลงดังๆใช่ไหม
ก็เลยมันก็อาจจะคล้ายๆกันกับคนกับสุนัขเหมือนกันในกรณีนี้คนทั่วไปก็คือจะมีความผ่อนคลายเมื่อฟังเพลงคลาสสิกเพลงช้าๆต่างๆแต่ว่าถ้าเป็นเพลงพวกเฮฟวี่เมทัลอะไรต่างๆก็จะแบบมีความตื่นตัวมากกว่านะชอบเป็นชาวร็อกเหรอฮะชาวร็อกใช่ๆน่าจะเป็นอย่างนั้นแสดงว่ามันคล้ายๆกันมีความอะไรมีพฤติกรรมคล้ายกันคนกับสุนัขนะอย่างน้อยในเพลง2ประเภทเนี้ยประเภทหนึ่งก็รีแลกซ์กว่ามีความผ่อนคลายกว่าอีกอันจะตื่นตัวมากกว่า นะครับอันต่อไปหลังจากสุนัขแล้วลองดูแมวก็แล้วกันปรากฏว่าแมวเนี่ยแมวรู้สึกว่าเขาเอาเพลงที่คนฟังเนี่ยไปให้แมวฟังรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีผลอะไรกับแมว แมวมันหูดีอยู่แล้วหรือเปล่าอาจารย์น่าจะสิหรือแมวไม่แคร์ไม่เสียงพวกนี้ไม่ชอบอะไรอย่างงี้ไงอันนี้เขาดูเหมือนว่าจะไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองนะก็เลยเนี่ยอย่างแรกเพลงปกติไม่ตอบสนองแต่ว่าต่อมามีการทดลองเพิ่มเติมคือนักวิทยาศาสตร์ที่ University of Wisconsin Madison เนี่ยเขาไปแต่งเพลงโดยที่เอาเพลงของคนเนี่ยแต่ว่ามาดัดแปลงโดยใส่ไอเสียงความถี่ที่แมวใช้ในการพูดคุยกันแมวเขาแบบมีการส่งเสียง หากันใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นคลื่นความถี่ที่คนไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวไม่ได้ใช้เขาก็เลยเอาความถี่เหล่านี้ไปใส่ด้วยในเพลงอะไรเงี้ยใส่ให้มันเข้ากับเพลงนะแล้วก็ทดลองดูกับคราวนี้ปรากฏว่าก็ทดลองกับแมวประมาณ50ตัวปรากฏพบว่าถ้าเกิดใช้เพลงปกติที่คนฟังเนี่ยแมวไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่รู้สึกอะไรได้แต่เพลงที่เราใส่เสียงที่ความถี่ที่แมวใช้เนี่ยปรากฏว่าแมวมันคล้ายๆมันสงสัยมันเข้ามาใกล้ๆมาใกล้ๆลำโพงนะเหมือนมีใครเรียกเหมือนมีใครเรียกหรือเปล่าปรากฏว่าแมวแก่กับแมวละอ่อนแมวอายุน้อยๆเนี่ยจะมีปฏิกิริยามากที่สุดกับไอ้เสียงพวกนี้ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็ดังศึกษาต่อไปเขาก็ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงแต่ว่ามันมีอัลบั้มเพลงสำหรับแมวขายด้วยนะตอนนี้จากงานวิจัยเหล่านี้ก็มีลองไปเสิร์ชได้เขา Music for Cat อะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีอัลบั้มเพลงขายอีกเสียงหนึ่งที่มันตอบสนองได้เป็นอย่างดีครับอาจารย์ยินทดลองแล้วก็เพื่อนๆก็ทดลองกันก็คือเสียงแมวด้วยกันนี่แหละครับเปิดเสียงแมวด้วยกันโอ้ร้องหาตามเลยใครมาบุกรุกใช่ๆมันสำคัญสำหรับเขาจริงไหมคือเสียงเหล่านั้นคือเสียงที่เขาใช้นะครับเรื่องแมวเนี่ยก็ต้องศึกษาต่อไปนะครับว่าแมวคงไม่ค่อยสนใจเพลงของคนเท่าไหร่แต่ว่ามีการแต่งเพลงที่พยายามใส่ความถี่ที่แมวสนใจเข้าไปด้วยนะครับถ้าเกิดใครสนใจลองไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูครับมันจะมีเว็บไซต์พวก Music for Cats อย่างเงี้ยก็แล้วก็มีตัวอย่างลองไปเปิดดูให้แมวใกล้ๆฟังดูซิว่าเขาสนใจไหมนะครับทาสแมวทั้งหลายลองเอาไปเปิดดูนะครับครับลองดูครับต่อไปพวกช้างช้างเนี่ยปรากฏว่าช้างรู้สึกว่าจะขยับตัวตามจังหวะได้แล้วก็เพลงต่างๆที่เราเล่นเนี่ยรู้สึกว่ามีบางเพลงที่เขาชอบด้วยซ้ำมีคนเอาไวโอลินไปสีให้ช้างฟังอย่างเงี้ยปรากฏว่าช้างชอบฟังที่แบบเพลงช้าๆจังหวะเรื่อยๆอะไรเงี้ยช้างก็จะมีการสายหัวขยับงวงเต้นไปด้วยนะแม้แต่เมืองไทยเองเนี่ยก็มีนั่นด้วยนะมีไทยเอลิเฟนต์ออเคสตราใช่ไหมที่แบบว่าคล้ายๆว่าช้างเป่าเครื่องเป่าอ่ะคล้ายๆแฮมโมนิก้าเนี่ยเป่าแล้วก็มีการตีเป็นจังหวะแสดงว่าช้างนี่มีความสามารถด้านดนตรีเยอะพอสมควรเลยทีเดียวก็เลยคือช้างเนี่ยมันมีความสามารถพิเศษหลายๆอย่างซึ่งพวกเรื่องความจำหรือเรื่องอารมณ์หรือเรื่องการอยู่เป็นสังคมอย่างเงี้ยผมเข้าใจว่าถ้าเกิดเราศึกษาเพิ่มเติมมากขึ้นเราน่าจะพบความสามารถด้านดนตรีอะไรอย่างงี้มากขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยมีใครศึกษาเท่าไหร่นะเพราะว่าอย่างแรกช้างมันก็หายากใช่ไหมมันเป็นสัตว์ขนาดใหญ่แต่ว่าอย่างในเมืองไทยเนี่ยก็อาจจะเป็นโอกาสอันดีถ้าเกิดนักวิจัยหรือว่านักเรียนที่สนใจไปอยู่ใกล้ๆช้างไปศึกษาช้างได้อาจจะมีผลงานใหม่ๆขึ้นมาได้นะครับ พวกลิงก็เป็นอีกสัตว์อีกพวกหนึ่งที่เข้าใจดนตรีพวกจังหวะดีทีเดียวคล้ายๆว่าลิงในป่าเองก็มีการตีเปลือกไม้ตีต้นไม้อะไรเงี้ยเป็นจังหวะแล้วพอเราเอาเพลงของเราไปเปิดก็รู้สึกว่าจะสามารถทำตามจังหวะที่เราเปิดได้แต่ว่าประเภทเพลงต่างๆเปิดรู้สึกลิงไม่ค่อยแคร์ลิงจะสนใจพวกจังหวะอะไรต่างๆเยอะนะครับค่ะเดียวกันถ้าเกิดเปิดเพลงพวกเร็วๆก็มันนั่นแหละคล้ายๆกระตุ้นเหมือนกันคล้ายๆว่าเครียดมากขึ้นกลายเป็นว่าพวกเพลงเฮฟวี่เมทัลอะไรทั้งหลายเพลงเร็วๆอะไรเงี้ยรู้สึกสัตว์จะเครียดมากขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งซึ่ง
ดูเหมือนว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะมีอาการคล้ายๆกันประมาณนั้นครับไม่ชอบเพลงร็อกมันดุนไม่ชอบเพลงร็อกใช่แต่แบบว่าอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าการทดลองก็ได้เพราะมันอาจจะเปิดนานเกินไปก็ได้นี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครูใช่ไหมไม่ได้อันนี้ผมสงสัยมากผมอ่านเอ๊ะมันเปิดนานไปหรือเปล่าเนี่ยนะเออใช่นะครับนอกจากสัตว์เลี้ยงลูกนมเนี่ยก็มีการทดลองกับนกกับจระเข้ด้วยแต่คราวนี้นกบางชนิดเช่นนกพวกนกแก้วพวกอะไรจะได้เห็นมันเต้นตามเพลงเลยใช่ไหมจะมีการขยับหัวตุ๊บตุ๊บตุ๊บช่วงนั้นจะใช่แล้วนอกนี้ก็แบบว่านกอื่นๆล่ะที่แบบว่าไม่ได้ขยับตัวเต้นตามเพลงเนี่ยเขาไปทดลองกับนกกระจอกอย่างเงี้ยปรากฏเขาเอานกกระจอกไปใส่เครื่อง fMRI ดูสมองมันปรากฏว่าพอเปิดเพลงช้าๆไอ้ส่วนสมองเขาเรียกอะมิกดาลาของมันเนี่ยมันก็มีสัญญาณทำงานตุ๊บๆเลยเหมือนกับในคนเหมือนกันเขาทดลองกับนกกระจอกตัวเมียปรากฏว่าพอเปิดเพลงช้าๆเนี่ยส่วนสมองเขามันทำงานเหมือนกับว่าได้ยินเสียงจีบของนกกระจอกตัวผู้นะแต่ว่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจมันหรือว่ามันเป็นสัญญาณเดียวกับการจีบกันหรือเปล่า หรือว่าการที่เราใช้เพลงจีบกันอาจจะเป็นมีประวัติศาสตร์ยาวนานมาเลยนะ ใช่ไหมสำหรับในคนด้วยเนี่ยอันนี้ก็ไม่ชัวร์แต่ว่าถ้าเกิดทดลองเอาเพลงเดียวกันเนี่ยไปเปิดให้นกกระจอกตัวผู้ฟังปรากฏว่าไอ้ส่วนของสมองที่มันทำงานมากขึ้นเนี่ยมันคล้ายๆว่าเป็นตัวที่แบบว่าสมองส่วนที่แบบว่าพยายามจะมีศัตรูมา มีนกกระจอกตัวอื่นมาแข่งขันอะไรอย่างเงี้ย นะ พอทำการทดลองกับนกใช่ไหมก็มีคนทำการทดลองนี้กับจระเข้ด้วยจระเข้ก็เป็นสัตว์เลยจระเข้ดูเป็นสัตว์ที่เฉื่อยชาแบบไม่ได้สนใจอะไรเลยนะครับมันมีผลไหมครับอาจารย์ใช่แต่ส่วนสมองของมันอะสมองที่ทำงานเนี่ยมันคล้ายๆกับนกเหมือนกันก็คล้ายๆว่าจระเข้ก็มีบ้างเหมือนกันนะคล้ายๆว่ามันมีเพลงบางเพลงอะไรบางอย่างที่ทำให้จระเข้ดูเหมือนว่าสมองส่วนที่มันน่าจะมีความสุขมันทำงานมากขึ้นอันนี้นะแต่มันก็หน้าตายเราไม่รู้มันมีความสุขจริงหรือเปล่าเขาจับมันไปนอนในเครื่อง MRI ไง fMRI แล้วก็ดูสมองมันอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปคือจริงๆเนี่ยอย่างฟาร์มจระเข้อย่างไรไม่รู้ลองเปิดเพลงดูไม่รู้มันต่างกันหรือเปล่านะอย่างในประเทศเราก็ทดลองได้น่าจะไปลองดูเหมือนกันสัตว์ทั้งหลายก็เนี่ยแหละที่ทดลองบางทีมันมีมากกว่านี้อีกเยอะนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็พบว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันก็มีปฏิกิริยาบ้างโดยทั่วไปกับเสียงเพลงกับจังหวะต่างๆพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็จะเห็นชัดหน่อยนะครับแต่ว่าสัตว์อย่างนกอย่างจระเข้นี่ก็มันอาจจะต่างกับเรามากพอสมควรก็เลยอาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะๆนะคราวนี้พอไปถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆบ้างล่ะเช่นพวกพืชอย่างเงี้ยก็มีคนเคลมเหมือนกันว่าปลูกพืชบางอย่างแล้วเปิดเพลงให้ฟังแล้วมันมีผลผลิตต่างกันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แชร์กันเยอะเลยในโซเชียลมีเดียนะแต่ว่าจริงๆหลักฐานมันไม่ค่อยดีนะเขาบอกว่าเปิดแล้วมันจะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเยอะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วพอมีคนทำทดลองตามนี่มันไม่ได้อะก็เลยไม่แน่ใจว่าผลการทดลองที่เขาเคลมกันเนี่ยมันมีความผิดพลาดในการทดลองอะไรต่างๆหรือเปล่าสภาพต่างๆมันเหมือนกันเปรียบไหมแสงมันเท่ากันไหมคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากันไหมปุ๋ยเท่ากันไหมอะไรต่างๆคือมีคนพยายามทำซ้ำไงแล้วมันไม่เจอก็เลยผมก็ไม่คิดว่ามันยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าพืชกับเพลงประเภทต่างๆทำให้ผลผลิตพืชมันต่างๆกันยังไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นยกเว้นถ้าเกิดมีเสียงดังมากๆเลยเนี่ยมันอาจจะทำให้พืชช้ำถ้าเกิดเสียงกลองตุ้มตุ้มตุ้มเนี่ยมันอาจจะทำลายพืชไปกระแทกไอ้อย่างนั้นผมเข้าใจได้แต่บอกว่าการทดลองหลายอันแบบเพลงคลาสสิกเพลงร้องอะไรเงี้ยแล้วบอกว่ามีผลต่างกันพอมีคนทำการทดลองซ้ำมันไม่ใช่เนี่ยมันก็ไม่น่าเป็นไปได้จริงไหมก็ต้องรอดูครับคือถ้าเกิดมันมีผลชัดเจนแล้วก็มีคนทำซ้ำได้แล้วก็ค่อยไปให้ความเชื่อมันเพิ่มขึ้นกันละกันตอนนี้เราอย่าคิดว่ามันไม่ควรเชื่อมันนะครับครับนอกจากนี้มันก็มีเรื่องนั่นอีกเรื่องเขาเรียกว่าโมซาร์ทเอฟเฟกต์นะดังมากมาสัก20กว่าปีที่แล้วแนะนำเปิดเพลงให้ลูกฟังยิ่งตอนตั้งครรภ์เนี่ยโอ้ต้องลองเปิดเพลงลูกจะได้แบบฉลาดขึ้นอะไรอย่างนี้จริงไหมครับอาจารย์ใช่ใช่ไม่จริงครับ คืออย่างนี้คือเมื่อ20ปีที่แล้วมันมีการตีพิมพ์เขาบอกว่าเขาทดลองกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยหลักไม่กี่สิบคนนะเขาก็เอาเพลงโมซาร์ทมาให้ฟังแล้วก็ทำเทสอะไรบางอย่างเทสก็ IQ เทสก็บอกว่ามีการเทสไว้แล้วปรากฏว่าคะแนนมันต่างขึ้นมาคะแนนมันขึ้นมาอันนี้เขาก็ตีพิมพ์มาเรียบร้อยแต่เขาก็แสดงแค่นั้นเองว่า
คนอายุผู้ใหญ่ตอนต้นนะเป็นนักศึกษาแล้วฟังเพลงโมซาร์ทแล้วทำข้อสอบ IQ แล้วคะแนนเพิ่มขึ้นนิดนึงแล้วก็แค่นี้ปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าหนังสือพิมพ์แล้วก็ทุกอย่างคนเข้าไปกระจายข่าวกันเกินไปหมดเลยใช่ไหมก็พาดหัวข่าวเช่นบอกว่าฟังเพลงโมซาร์ทแล้วทำให้ฉลาดขึ้นอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่จริงๆแล้วไอ้เปเปอร์นั้นอ่ะผลของความสามารถในการทำข้อสอบ IQ เนี่ยมันเก่งขึ้นมันเก่งขึ้นจริงนิดนึงแล้วก็มีผลอยู่อีกแค่15นาทีพอผ่านไปนานก็เท่าเดิมวันรุ่งขึ้นมาทำก็มันก็เท่าเดิมฝีมือเท่าเดิมนะแต่ว่ามันกลายเป็นอุตสาหกรรมไปเลยมันก็ว่าจากพาดหัวข่าวที่บอกว่าฟังเพลงโมซาร์ทแล้วทำให้ฉลาดขึ้นเนี่ยมันก็กลายเป็นอุตสาหกรรมขึ้นมาบอกว่าอย่างแรกมีคนไปเคลมว่าถ้าเกิดให้เด็กๆฟังเพลงโมซาร์ทหรือเพลงคลาสสิกเด็กจะฉลาดมากขึ้นแล้วก็มีคนทำเทปทำซีดีออกมาขายกลายเป็นว่ามีคนไปเคลมว่าตอนตั้งครรภ์เงี้ยถ้าเอาเปิดเพลงคลาสสิกมากๆเด็กก็จะโตมาแล้วฉลาดขึ้นก็กลายเป็นอุตสาหกรรมใหญ่เลยมีเทปสำหรับให้เด็กฟังตอนตั้งครรภ์อะไรต่างๆนะซึ่งตอนผมมีลูกผมไปซื้อมาด้วยนะ ผมก็ไม่รู้มันก็มีขายทั่วไปผมก็ไปซื้อมาเปิดแต่ว่าภรรยาผมเนี่ยเปิดแป๊บนึงแล้วแบบมันน่าเบื่อมากเลยแล้วก็ไม่ใช้ไม่ได้เปิดอีกเลยดูซีรีส์ดูอะไรไปแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยสมมติว่าตั้งครรภ์อยู่นะแล้วมีเปิดเสียงอะไรต่างๆเนี่ยเสียงที่เข้าไปในครรภ์มันเหมือนฟังเสียงในน้ำอ่ะมันไม่ได้ยินอะไรหรอกเสียงสูงๆไม่ได้ยินอะไรเลยมันก็จะปุ๋งแต่ว่าเสียงบุ๋ม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 ใช่แล้วเด็กจะได้ยินเสียงอะไรเสียงระเบิดจากหนังอันนี้ชัดเจนถ้าเกิดดูหนังแอคชั่นตุ้มอย่างเงี้ยเด็กขยับเลยตกใจอันนี้ใช่ตกใจใช่ตกใจแต่ว่าเสียงแบบพวกดนตรีจากอะไรมันเข้าไปไม่ได้หรอกแล้วที่สำคัญคือเรื่องนี้มันดังเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยแล้วก็10ปีที่ต่อมาก็จะมีการทดลองซ้ำเยอะแยะไปหมดนะก็มีการเช็คดูว่าตกลงมันได้ผลหรือไม่ได้ผลอย่างแรกกับเด็กๆเนี่ยไม่ได้ทำให้เด็กฉลาดขึ้นนะคือเด็กที่ฟังเพลงคลาสสิกแล้วก็ดูไปมันไม่ได้เด็กจะฉลาดไม่ฉลาดหรือเก่งไม่เก่งในเรื่องต่างๆมันไม่เกี่ยวกับการฟังเพลงไอ้พวกนี้ก็แล้วกันอย่างแรกนะข้อ2ก็คือสำหรับการทดสอบที่แบบว่าทำข้อสอบ IQ อ่ะพอฟังเพลงคลาสสิกแล้วรู้สึกว่ามีความสามารถในการทำข้อสอบเก่งขึ้นอยู่สักพักนึงประมาณ15นาทีเนี่ยปรากฏว่าถ้าไม่ฟังเพลงคลาสสิกแต่ให้ฟังเรื่องสยองขวัญสำหรับบางกลุ่มเขาก็ทำเก่งขึ้นฟังเรื่องสยองขวัญเนี่ยก็ติดแต่พอยต์คือสิ่งที่สรุปได้คือมันไม่เกี่ยวว่าทำอะไรก่อนจะไปทำข้อสอบตราบใดที่ทำสิ่งที่คนนั้นชอบสำหรับกลุ่มที่ชอบฟังเพลงฟังเพลงไปแป๊บนึงคล้ายๆว่าสมองมันทำงานดีขึ้นแป๊บนึงแล้วมันทำข้อสอบได้คะแนนมากขึ้นคนที่ชอบเรื่องสยองขวัญพอฟังก็ทำอย่างนี้เหมือนกันก็เก่งขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ความเข้าใจของเราก็คือทำให้มีความสามารถทำข้อสอบดีขึ้นเนี่ยมันสามารถทำได้โดยการกระตุ้นสมองด้วยสิ่งที่เราชอบสักพักนึงก่อนที่จะไปทำข้อสอบนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความสามารถมันก็ไม่ได้อยู่นานๆไปนะมันอยู่แป๊บเดียวเหมือนกัน15นาทีอะไรเงี้ยแล้วก็หมดไปมันไม่เกี่ยวกับว่ามันต้องเป็นเพลงคลาสสิกหรือเพลงของใครอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราชอบฟังเรื่องสยองขวัญมันก็ได้ผลเหมือนกันนะครับโอ้ก็แล้วแต่ความชอบของคนแสดงว่าบางคนอาจจะชอบดนตรีอีกแนวนึงไปเลยอาจจะแบบแจ๊สหรือว่าจะเป็นแบบเพลงป๊อปอย่างนี้ใช่ใช่ใช่ครับจะเพลินไปแล้วแต่น่าจะได้ผลเหมือนกันใช่เพราะมันเป็นการแค่กระตุ้นสมองก่อนที่จะไปทำข้อสอบอะไรเงี้ยมันทำให้สมองทำงานได้ลื่นขึ้นนะครับแล้วมันก็อยู่แป๊บเดียวมันไม่ได้ทำให้เก่งตลอดไปอะไรมันอาจจะมีผลอยู่ประมาณ15นาทีอะไรอย่างเงี้ยก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปซื้อเทปซื้ออะไรแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่มีขายแล้วเพราะมันเจ๊งกันไปหมดแล้วเนาะที่นะทุกคนได้รู้อีกมุมนึงแล้วว่ามันเป็นยังไงจริงๆใช่แล้วก็คงฟังแล้วมันน่าเบื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลับกันหมดเป็นไปได้เป็นไปได้ไม่สนุกเลยมันเอื่อยๆแล้วมันก็จะหลับไปแทนที่จะได้ทำลื่นไหลกว่าเดิมนั่นแหละสิครับนั่นก็ลองเอามาอะแดปกันดูนะครับอาจารย์ถ้าใครแบบกำลังทำสมาธิอะไรเนี่ยลองเปิดเพลงที่ชอบดีกว่าเพื่อมันจะทำให้ดีกว่าเดิมนะครับใช่ครับใช่นี่ก็เป็นผลการทดลองนะครับที่เราได้รู้ทั้งหลายๆมุมเลยครับแล้วก็เรื่องที่เรามาทำความเข้าใจใหม่กันด้วยนะครับทั้งการเปิดเพลงให้สัตว์ฟังเนี่ยสัตว์แต่ละชนิดก็มีการรับรู้ที่แตกต่างกันไปด้วยการรับคลื่นเสียงที่แตกต่างกันด้วยพืชเป็นยังไงผลการทดลองชี้ให้เห็นแล้วนะครับรวมถึงคนที่มีความเชื่อกันในอดีตว่าเปิดเพลงโมซาร์ทมันจะเป็นยังไงนะครับก็ตอนนี้ก็มา
ข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ลองปรับกันดูครับใครชอบเพลงอะไรลองไปเปิดฟังเพื่อที่จะสร้างสมาธิอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับชั่วคราวอาจารย์บอกว่าชั่วคราวใช่ไหมครับ15นาทีใช่ครับชั่วคราวใช่ครับนานๆอาจจะเบื่อได้ใช่ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์พงศกรมากๆเลยครับครับยินดีครับสวัสดีครับครับนี่คือ Science Tech นะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการกันได้ที่ www.thaipbspodcast.com ครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่ครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลากับ Thai PBS Podcast ครับช่วงนี้ยีนทรณินเทพวงศ์พร้อมกับอาจารย์พงศกรสายเพชรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ